ตอนนี้เราจะมีเกมไมครับอีกแล้วยูฮูก็วันนี้นะคะเราสองคนก็จะชวนน้องๆไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กันค่ะและสวนไดโนเสาร์แห่งนี้จะมีไดโนเสาร์อะไรกันบ้างนะเราไปเล่นกันเลยโอ้โหถึงแล้วเอ้ยพี่เคนเตรียมตัวมายังอ่ะเตรียมอะไรหรอก็เตรียมตัวเป็นอาหารให้ไดโนเสาร์ไงเฮ้ยนี่แม่เอามาหาต้นไม้ไดโนเสาร์นะมามาไปกันดีกว่าพี่เคนได้เลยคือว่าเราสองคนมาดูพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อะค่ะเชิญเดินเลยจ้าโอ้ขอบคุณค่ะนี่ๆทางนี้พี่เคนไปกันเลยอ้อมเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรถมาทางนี้ก่อนมาดูฟอสซิลกันก่อนว้าวนี่ๆเขามีตั๋วแล้วชูเวฟมาเร็วมาเร็วอุ๊ยรอด้วยดิอ้อมไปคนเดียวไม่รอกันเลยโอ้โหสุดยอดมีเสียงคำรามด้วยอ่ะอุ๊ยน่าตื่นเต้นจังเลยอ้อมไปดูกันเถอะเอาล่ะเด็กๆสวัสดีจ้าจะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เหรอก็ยังไงนะเพื่อความปลอดภัยนะอย่าลืมเอามือใส่กระเป๋าด้วยล่ะเฮ้ยเราจะเอามือซุกในกระเป๋ายังไงอ่ะนั่นดีแล้วมือในไมค์ครับมันจะเอาซุกกระเป๋าไงอ่ะแต่เอ้ามาไปเที่ยวข้างในกันดีกว่าให้ดูดิข้างในมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหกว้างใหญ่จังเลยที่เนี้ยส่วนในสัตว์ที่นี่อย่างใหญ่เลยอ่ะอุ้ยเอ้าตัวสีตัวอะไรอ่ะไทเซราทอปโอ้โหตัวมันเริ่มเพิ่มเลยอุ้ยดีมีเขาอะเขายังใหญ่เลยอะพี่เคนโอ้นั่นดิโอ้มีกันฝูงเลยอ้อมถ้าทางในกรงนี้จะเชื่องเนาะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปด้วยไปด้วยรอด้วยดีนี่นี่ข้างในน่าจะมีฟอสซิลโครงกระดูกอะโอ้โหโครงกระดูกไดโนเสาร์โอ้ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เหรอเนี่ยโอ้นี่ไงนักวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยว้าวสวัสดีครับน่าสนุกจังเลยอะโอ้ยนี่หัวกะโหลกไดโนเสาร์เฮ้ยเหลือแต่กระดูกอ่ะก็มันเป็นฟอสซิลอ่ะพี่เคนอุ้ยรอยเท้าก็มีอ่ะเนี่ยใช่เหมือนเป็ดเลยโอ้โหเหมือนรอยเท้าเป็ดเลยอ่ะโอ้นี่นี่อันนี้ยังใหญ่เลยฟอสซิลอันนี้ใหญ่มากเลยพี่เคนโอ้สุดยอดนี่ใช้1:1เลยป่ะเนี่ยนี่มันน่าจะเป็นทีเร็กซ์เนาะนี่อะไรอ่ะไข่ไดโนเสาร์หรอโอ้โหมันอันเล็กนิดเดียวเฮ้ยอันนี้หัวกะโหลกของไดโนเสาร์ว้าวอันนั้นอะไรพี่เคนโอ้เหมือนของจริงจังเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเดาไม่ถูกอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็หัวกะโหลกไดโนเสาร์อีกแล้วเฮ้ยเขาทำดีเนาะนี่โครงกระดูกของไซเทราท็อปโอ้โหคุ้นๆไอตัวที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่นะใช่แล้วว้าวโอ้พี่เคนนี่ก็ไข่ไดโนเสาร์เหมือนกันยอดนี่ฟองมันเริ่มเลยเฮ้ยเอากลับไปฟักที่บ้านนี้เปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไข่เจียวโอ้นั่นดูนี่ดิแผนผังด้วยอ่ะเฮ้ยหูมีตั้ง18จุดเลยเหรอเนี่ยโอ้งานเข้าวันเนี้ยวันนี้จะเที่ยวกันหมดไหมเนี่ยเฮ้ยต้องหมดดิพี่เคนก็เรามาที่นี่เพื่อเที่ยวเฉพาะนี่นะได้เลยไปดูดิโอ้โหยังยาวเลยอ่ะโอ้ไปที่ไหนก่อนดีเนี่ยทางนี้อ้อมขึ้นทางนี้ทางนี้หรอโอ้นี่นี่เฮ้ยตอนนี้ชื่ออะไรอ่ะโอ้คอมซ็อกนาทัสเฮ้ยเขายังไม่เคยเห็นนะตัวนี้พี่เคนโอ้ตัวนี้เดียวเองใช่ตัวเล็กกระหลิ่งจิ๋วอ่ะ น่ารักเชียวเอาแล้วมันกินอะไรอ่ะอุ้ยมีผุ่มอะไรด้วยเฮ้ยมันกินไก่พี่เคนไม่นะน้องไก่โอ้โหผุ่มให้อาหารนี่เองอ่ะเฮ้ยสิบพักว่ะเฮ้ยพี่เคนโหดร้ายอ่ะโอ้โหดูสิบุฟเฟ่เลยเฮ้ยพี่เคนโหดร้ายตีทำไมเนี่ยก็มันต้องกินข้าวไม่ใช่หรอเฮ้ยก็ไปให้มันทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาก็เลี้ยงกันเองอ่ะอือหือไปดูตู้นั้นกันดีกว่าไหนไหนนี่มีอะไรโอ้โหโปสเตอร์สวยมากไมโครเซราตุสว้าวนี่โอ้โหนี่พี่เคนตัวมันเล็กกระจิ๋วเลยอีกแล้วอ่ะตัวนี้น่าจะกินพืชแล้วเนี่ยนี่ดูไข่มันดิไข่มันเล็กที่เดียวเหมือนนกแก้วเลยอ่ะน่ารักเชียวว้าวตัวนี้ท่าทางเป็นมิตรจังเลยอ่ะเฮ้ยลองแย่นิ้วเข้าไปปะเอาเลยเอามือเข้าไปเลยเฮ้ยมันติดกระจกอะเสียดายอะไม่งั้นเข้าไปแล้วพี่เคนอ้อมดูนี่มีอะไรขายด้วยอ้อมเฮ้ยเขามีอาหารแจกด้วยหรออ๋อมีปลาด้วยว้าวมีเนื้อไดโนเสาร์ด้วยหรอเฮ้ยแล้วมันกินได้เหรอเนี่ยโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยอะนี่พี่เคนอย่างนี้ต้องลองชิมแล้วโอ้ได้เลยเอาไปโอ้ไปชิมด้วยโอ้ขอบคุณนะพี่เคนเหมือนเนื้อวัวเลยอะโอ้โหกินได้อย่างอาทิตย์หน้าเลยโอ้ดูดิเนื้อติดซี่โครงนี่นะปะพี่เคนไปกันต่อดีกว่าไปกันเลยว้าวอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยตัวนี้มันชื่อว่าโอวิแรปเตอร์โอ้โหเป็นสายพันธุ์ของแรปเตอร์ใช่มั้ยน่าจะใช่นะพี่เคนเราลงไปดูกันเถอะโอ้ดูสิตัวมันเริ่มเลยเอาน้องไก่มีไก่อันนี้เนี่ยงานเข้าแล้วเฮ้ยพี่เคนมันกินเนื้อนี่นะต
ู่นี่ไงโอ้โหสูงเลยไปแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้วิ่งอย่างไวเลยอ่ะโอ้ยอย่างว่องเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยมันแย่งกันกินน้องไก่หมดเลยพี่เคสโอ้ยท่าทางมันดูน่าดูเลยอ่ะโอ้ดูดิสีสวยจังเลยอ่ะเอ้ยพี่เคนไปกองอื่นดีกว่าตรงนี้ท่าทางไม่ปลอดภัยนะพี่เคนโอ้แล้วนี่อะไรอ่ะใต้น้ำเหรอเนี่ยใช่มันน่าจะเป็นใต้น้ำนะพี่เคนอุ้ยอ้อมนู่นนี่อะไรอยู่ไกลๆอ่ะโอ้นั่นมันตัวบักกุไลเป็นจำพวกหมึกกระดองหรือว่าหอยงวงช้างอะพี่เคนโอ้โหอันนี้อร่อยอย่างนี้เอ้ยอร่อยเลยแล้วมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนี่อ้อมนี่ปลาเชื้ออยู่นี่โอ้โหแล้วปลาเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเขามีความรู้ให้ด้วยเนี่ยว่าหนักเท่าไหร่อะพี่เคนความยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้สุดยอดเลยใช่เลยว้าวนั่นไงเห็นเต็มเลยมันเหมือนปลาหมึกบ้านเราเลยอะเหมือนปลาหมึกกล้วยเลยไม่น่าสูญพันธุ์เลยอะอุ้ยแล้วนี่ตัวอะไรอะโอ้ตัวนี้เหรอจิ้งเหลนยักษ์บ้านเรานี่ไงโอ้โหดูลายสิเท่เลยไม่ใช่มันคือบาริโอนิกส์นี่เป็นไงล่ะเหมือนจิ้งเหลนยักษ์ปะใช่เลยมันรักให้อาหารที่มันกินอะไรอ่ะเฮ้ยเขาให้อะไรมันกินอ่ะพี่เคนนี่ไงเขาให้มากินน้องปลาหมึกอ่ะปลาหมึกตัวเมื่อกี้แหละนี่เต็มเลยดูดิมันกำลังมาหาเหยื่อแล้วเฮ้ยมันกำลังเดินจะกินแล้วอ่ะใช่ใช่โอ้มันมองเหยื่ออย่าแล้วพี่เคนดูดิอุ้ยโอ้โหมันก้มกินเหยื่อแล้วพี่เคนหนูเงียบเงียบจริงด้วยอะเอาไว้ไม่ได้ครับเนี่ยแซ่บมากเลยขอน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ไปด้วยไปด้วยรอด้วยดีโอ้นี่อีกตัวหนึ่งมันก็คือวีโลซีแรปเตอร์อ้าวคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนที่เห็นในหนังใช่ไหมใช่แล้วอุ้ยเขาชอบตัวนี้น่ารักอ่ะอุ้ยมีเจ้าบลูด้วยหรอโอ้โหดูสิมีครบแก๊งสี่สีเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนในหนังจูราสสิกเวิลด์เลยอ่ะพี่เคนตัวสีฟ้าน่ารักมากเลยตาหลอดมาเร็วเฮ้ยเจ้าบลูพี่เคนนะว่ามันยังไม่อิ่มนะพี่เคนนั่นเองนั่นเองพี่เคนกดสปอนอาหารให้มันกินนะเฮ้ยเอาว่าไม่อิ่มอ่ะพี่เคนส่งตัวพี่เคนนะเข้าไปดีแล้วแหละไม่ใช่แล้วพี่เคนไม่ใช่หมูนะเดี๋ยวมันจะอิ่มเกินไปปะโอ้นั่งไงมาแล้วโอ้เผาวัวมาแล้วโอ้เสร็จแน่เลยน้องวัวไปเลยเนี่ยโอ้โหมาจากไหนกันน่ะโอ้เต็มเลยโอ้มาล่าใหญ่ๆเลยเฮ้ยโอ้โหน่ากลัวอ้อมตรงนี้มันกินกันใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยพี่เคนอะไรอ่ะเฮ้ยโยกดิเขาขับเข้าไปดูเลยดิเฮ้ยเฮ้ยอ้อมใจเย็นก่อนนี่เขาให้ดูใกล้ชิดเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูดิว่ายน้ำป๋อมแปมเนี่ยเฮ้ยอ้อมถอยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาพี่เคนปิดประตูแล้วเปิดประตูเปิดประตูแล้วล็อกเลยอ้อมเฮ้ยปิดประตูแล้วปิดแล้วเรียบร้อยฮะมาไม่ได้แล้วเฮ้ยเหมือนในจูราสสิกเลยอ่ะอ้าวออกมาได้เฮ้ยออกมาได้ไงอ่ะเฮ้ยปิดประตูได้ด้วยเหรอกลับไปกลับไปเข้าไปนี่เลยนี่ไงนี่เลยปิดประตูแล้วอ้อมเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูปิดประตูเฮ้ยแย่แล้วไล่สองตัวนี่เอาไงอ่ะล้างไหนมันออกไปแล้วไปดีกว่าไปกันดีกว่าเพนนะพี่เคนวิ่งดีวิ่งดีมาทางนี้ดีกว่านี่ตัวนี้โคริโทสลัดว้าวตัวนี้กินพืชใช่ไหมโหหนักตั้ง 3,300 กิโลนะว่าจะหนักไปไหนเนี่ยอันนี้โซโรโรซัสอู้กิ้งก่ายักษ์มีงอนว้าวตู้นี้เราคงไม่เจอแบบตู้เมื่อกี้แล้วใช่เปล่าไม่น่าจะเจอนะพี่เคนถ้าทางตู้นี้มันจะเชื่องนะลองเข้าไปดีกว่าบอกว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่เป็นไรเราไปลองของก็ดูนี่ด้วยคำสอนเป็นเหตุไปเลยเฮ้ยน่ารักอะพี่เคนดูดิมีงอนด้วยอะโอ้โหตัวมันเริ่มเพิ่มเลยตัวนี้มันกินพืชพี่เคนไม่กัดตลอดโอ้ดีจังเลยอะนี่เห็นตาตาแป๋วเลยดูดิดูงอนมันดีเห็นป้ามีงอนสีชมพูกับสีฟ้าเนี่ยหุยอ้อมตัวนี้มีไข่ด้วยเฮ้ยเหมือนไข่เต่ามากเลยพี่เคนโอ้ยตีทำไมเนี่ยตีมันไข่ทำไมหรอเดี๋ยวมันก็แตกอ่ะโอ้โหจะเอาไปทำไข่เจียวซะหน่อยเฮ้ยเหมือนไข่เต่าอีกแล้วอ่ะโอ้ตัวนี้ก็สวยเนี่ยตัวนั้นก็สวยอ่ะนี่นี่ไปดูตู้อื่นกันดีกว่าโอ้ตัวนี้ไม่มาไม่ได้นะเนี่ยไทเรโนซอรัสทีเร็กซ์ว้าวสุดยอดเลยอ้อมตัวจริงเสียงจริงเลยอ่ะโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมันกินอะไรเนี่ยกินน้องแกะ ไม่นะน้องแกะกลายเป็นอาหารเที่ยงมาแล้วโอ้โหดูดิสมเป็นราชาไดโนเสาร์อ่ะเฮ้ยแบบว่าอย่างดุอ่ะพี่เคนเฮ้ยอ้อมพี่เคนอยากได้ลายเซ็นน่ะไปขอให้หน่อยดิเฮ้ยพี่เคนมันไม่ใช่จูราสสิกเวิลด์นะพี่เคน นี่ไงอ้อมประตูไหนๆดิขอไปดูใกล้ๆดิเหมือนในจูราสสิกเวิลด์เปล่าอ่ะไอ้นี่อยู่ไหนแล้วอ่ะ
โอ้โหตัวยังใหญ่เลยมาแล้วพี่แคร์เราปิดประตูมาเร็วชิบ้านให้อภัยแล้วโอ้เฮ้ยโอ้โหแล้วหัวเข้ามาด้วยเหรอลูกกระจกมาเลยอ่ะมาให้ข้ากินซะดีๆนี่นะตีละโอ้ยตีพี่แคร์พี่แคร์อย่าไปรังแกไดโนเสาร์มาดูตรงนี้กันบ้างเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะโอ้โหแอดมันโดสลัสแล้วก็อีกตัวหนึ่งรัมบิโอสลัสว้าวดูสิสายพันธุ์กินพืชทั้งคู่เลยอ่ะใช่ไอ้ตัวนี้นะมันกินผักแล้วก็ผลไม้โอ้ดีจังเลยอ่ะตัวนี้ปลอดภัยไปกันเถอะครับเข้าไปกันเลยไหนเข้าไปแล้วพี่เคนไปดูหน่อยดิไปประตูทำไมเนี่ยนี่ร้อยดูดีๆข้างนอกก็ไม่ได้ต้องเข้ามาซนกันโอ้น่ารักกับพี่เคนดูดิเฮ้ยถ้ามันยังมีชีวิตจริงก็ดีเนาะเนาะตาแป๋วเลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าสูญพันธุ์เลยอ่ะเราได้ขี่เจ้าตัวนี้ไปทำงานใช่ไหมสงสัยจะไม่ได้ขี่นะสงสัยจะต้องอยู่แต่ในถ้ำกันนะพี่เคมันคงกินหัวเราแท้นะถ้ามันยังอยู่ก็คงจะไม่มีมนุษย์หรอกมั้งเนี่ยโอ้ไข่ใบเบลเลอร์เลยดูดิโอ้ดูหางตัวนี้ก็สวยอ่ะฮะลายมันสวยเนาะเป็นจุดๆเลยเนาะใช่เลยอุ้ยตาแป๋วเลยอ่ะนี่มาดูตรงนี้ขอนำเสนอมันโดมเลยอ่ะมันเป็นกรงนกโดมอย่างใหญ่เลยอ่ะดูดิว้าวเราไปดูข้างในกันเถอะโอ้สุดยอดนี่เทอร์าโนดอนโอ้จริงเหรอเนี่ยใช่มาเริ่มเลยมันกินพืชนะพี่เคนว้าวเทอร์าโนดอนเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่ากินพืชนะแต่ว่ามันดุนะโอ้ดูสิยอดเลยโอ้หนักตั้ง38กิโลนะเห็นแบบใกล้ชิดมากเลยอ่ะโอ้ดูดิโอ้บินสวยมากเลยพี่เคนโอ้ดูตัวนี้ดิมาหาเราแล้วอ่ะโอ้ดีครับมันบอกว่าบ้านไหมขอกินหัวหน่อยไม่ใช่แล้วพี่เคนไม่ใช่อาหารนะสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างเหรออืมมีอะไรเหลือมั่งอ่ะเฮ้ยโอ้เนื้อไดโนเสาร์อีกแล้วพี่เคนโอ้จัดไปพี่เคนยังไม่ได้กินเลยนี่เลยขอบคุณค่ะเฮ้ยพี่เคนในตัวยังไม่หมดเลยนะยำ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 คนนี้นะโปรตีนอย่างเยอะเลยแซ่บอย่าบอกใครนี่กรงนี้สเต็กโกสลัดว้าวดูสิตัวนี้ก็เท่แล้วเนี่ยนี่ดูหางมันดิพี่เคนเห็นหางมันปะโอ้มีหนามด้วยอ่ะใช่หางมันมีหนามแหลมมาที่ปลายหางอ่ะโอ้โหใช้เป็นอาวุธด้วยเนาะใช่ไว้สู้กับศัตรูได้ตัวนี้ก็เท่เลยหนักตั้ง5ตันแน่โอ้โหเหยียบที่เส้นแตกเลยเนี่ยใช่ไส้แตกนะเหยียบทีเนี่ยโอ้โหกองนี้พี่เคนไหนนี่ทางนี้เห็นตัวใหม่อีกแล้วตัวคอยาวมันเริ่มเพิ่มอีกแล้วอ่ะใช่ตรงนี้นะอะเพโทสลัสโอ้โหดูสิมันเอาคอมาข้างในแล้วอ่ะนี่หนักตั้ง22ตันเนี่ยโอ้โหหนักแบบอ้อมเลยโอ้โหเขายังไม่ถึงพี่เคนอีกทางไกลตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้ไม่ต้อง3ตัวนะใช่หูไปครับไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว้าวมาเลยอ้อมเข้าไปด้วยรอด้วยว้าวโหดูดิเราตัวขาวเลยเนี่ยตัวคอยาวตัวใหญ่มากเลยไหนลองขี่หน่อยดิเฮ้ยขึ้นไปแล้วขี่ได้ด้วยอ่ะพี่เคนว้าวสุดยอดเฮ้ยมันเชื่องมันเชื่องมันใจดีโอ้โหขอพี่เคนขึ้นบ้างดินี่เนี่ยล่ะหูตัวอย่างสูงเลยอ่ะมาแล้วไหนลองดิพี่เคนลองขี่ดิโอ้โหดูดิวิวสวยจังเลยอ่ะว้าวไปกลับบ้านกันดีกว่าไปวิ่งได้ด้วยเหรอไปเลยโอ้โหเต็มพื้นที่มากเลยอ่ะเท่จังเลยอ่ะนี่อีกตัวนึงพี่เคนนี่ตัวนี้เกลิไมมัสว้าวเขาบอกว่ามันกินพืชนะแล้วมันก็วิ่งเร็วมากเหมือนนกกระจอกเทศด้วยแหละตัวเนี้ยโอ้โหจริงเหรอไหนๆขอลองบ้างดิว้าวนี่เงี้ยเห็นเป้าเห็นเป้าโอ้ตัวนี้ใช่เปล่าฟึบนี่เลยว้าวยะคู่ไปกันเลยวิ่งเหมือนนกกระจอกเทศจริงๆด้วยอ่ะสายขาขี่เลยไอ้พี่เคนทำอะไรโอ้ยตีทำไมเนี่ยร้อนเหรอโอ้ว่าอากาศมันร้อนอ่ะของว่ายน้ำแป๊บก็ไม่ได้เฮ้ยเสียเวลาน่ะมาเร็วเข้าน่ะไปไหนล่ะก็จะพาไปขับรถเล่นยังไงล่ะอ๋อจริงดิใช่แล้วต่อไปนี้นะเราจะเข้าสู่แดนอันตรายกันแล้ว Dangerous โอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าไดโนเสาร์ในป่าเนี่ยมันจะดุมากๆกันนะพี่เคนเลยต้องขับรถไปเที่ยวยังไงล่ะพี่เคนเปิดประตูให้หน่อยเร็วโอเคเลยแล้วพี่เคนจะไม่โดนงาบอันนี้โอ้มันในจุลศิษย์เลยอ่ะว้าวสุดยอดโอ้โหดูดิเฮ้ย
หมือนในกรงเมื่อกี้เลยอ่ะไม่ใช่เลยที่นี่เขาไม่รวมทุกสายพันธุ์เลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแต่เขาว่ากันว่ามันดุนะพี่เคนนี่เห็นแบบใกล้ชิดเลยนี่อ้องขับรถแล้วจะถืออาหารทำไมเนี่ยขับรถสองมือเฮ้ยก็มันหิวอ่ะพี่เคนโอ้โหมันใช่ไหมรถจะชนเราเฮ้ยดูดิเฮ้ยตรงนี้ก็สวยว้าวเฮ้ยคุ้นญาตินี่นะอ้องเฮ้ยญาติอะไรล่ะพี่เคนเฮ้ยเขาบอกว่ามันกัดเลยนะพี่เคนโอ้จริงจริงรีบไปกันเถอะเฮ้ยแต่ว่าเขาอยากดูใกล้ๆอ่ะพี่เคนดูดิเอ้ยเอ้ยแย่แล้วเฮ้ยแต่เราเขาโจมตีเขามันใหญ่แล้วโหรถไปไปครับไปครับพี่เคนโอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยมันกินพืชไม่ใช่เหรอพี่เคนนั่นดิเอาใส่อ้อมไปขับช็อตขามันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่โดนนะเขาขับมาแต่ไกลอ่ะพี่เคนเฮ้ยหน้าตัวอะไรอ่ะมันแปลว่าเฮ้ยอะไรอ่ะข้างหน้าโอ้โหทีเล็กว้าวเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยจอดทำไมล่ะอ้อไปสิเอาจอดดูมันใกล้ๆอ่ะโอ้ยมาแล้วไอ้มันกัดเงี้ยเงี้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังถอยหลังโอ้โหประกันไม่จ่ายอย่างเงี้ยเฮ้ยแน่จริงก็ตามมาดิไปแล้วอ้อไปแล้วเฮ้ยมันจะตามเหมือนในหนังอ่ะแบบพี่เคนเฮ้ยวิ่งตามเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้อมาแน่เฮือเอาลงน้ำไปละโอ้โหขับรถไม่ดูทางเอ้ยงานเข้าแล้วจิ้งเลนยักษ์โอ้โหไปแล้วคอยเธอเฮ้ยอึดอึดเฮ้ยมันไปแล้วไม่ได้พี่เคนนึกว่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยหาเป็นไงล่ะขึ้นน้ำไม่ได้ใช่ไหมนี่อ้องขับอะไรเนี่ยมองแล้วอย่ามัวแต่กินแม่เฮ้ยเขามัวแต่กินที่ไหนล่ะพี่เคนเขาลืมตัวโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทางนี้แล้วบึ้นบึ้นเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยลับเตอร์งานเข้าอีกแล้วมันจะสายพันกินเนื้อเฮ้ยเห็นไม่เห็นเราไม่เห็นเราดีแล้วอ้อมไม่เห็นเราก็ไปสิหรือว่ามันอิ่มอ่ะพี่เคนโอ้ยสายถ้ามันหิวก็โยนอ้อมให้ทั้งตัวเลยโอ้ข่าวนี้ก็ยังมีทีเลยเขาเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันทำท่าเหมือนมันจะมาเลยพี่เคนไปดีกว่าไปดีกว่าทางทางไม่น่าปลอดภัยเลยอ่ะเฮ้ยไม่เห็นจะมีรั้วไฟฟ้าอ่ะพี่เคนนั่นดิที่นี่อยู่รวมกันครบทุกสายพันธุ์แล้วเนี่ยเออใช่แล้วใช่แล้วพี่เคนทางนี้ทางนี้ว้าวนี่ไงตัวมันเคี้ยวเท่เลยเออมันก็เท่นะแต่ว่ามันจะกัดรถเราพอดีไม่เป็นไรรถเราถึงซะยังถึงทางออกแล้วพี่เคนว้าวมาเลยพี่เคนเร็วเข้าเปิดประตูให้หน่อยจริงดิพี่เคนอีกแล้วเหรอใช่แล้วพี่เคนรีบเปิดแล้วรีบวิ่งขึ้นมาเลยนะพี่เคนนะเฮ้ยรอแป๊บรอแป๊บมาแล้วคึบให้ว่องให้ว่องพี่เคนเร็วเข้าเร็วเข้าเอาอ้อมรอพี่เคนจะไปแล้วจะไปแล้วไปเร็วไปเร็วใช่โอ้พี่เคนโอ้สุดยอดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้พี่เคนเฮ้ยอ้อมที่สาวเขาติดป้ายอะไรไปด้วยอ่ะโอ้ยก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกไงเดนจะหลัดไงเป็นป่าในสาวที่ฉันจะร้ายอ่ะแล้วเรารอดไปได้ยังไงเฮ้ยก็อยู่ในรถยังไงล่ะโอ้ลุงนี่ได้ลงไปเดินเล่นซะหน่อยเฮ้ยลงไปก็วิ่งไม่ทันนะพี่เคนมันวิ่งไวนะพวกเนี้ยเฮ้ยกลับบ้านกันดีกว่าอ้อใช่เย็นละกลับบ้านกันดีกว่าพี่เคนเฮ้ยมีกล้องวงจรปิดด้วยยังจะอุตส่าห์มีกล้องวงจรปิดอีกเหรอเนี่ยนี่เลยนำร่างรถลากันก่อนกลับบ้านกันดีกว่านะขับไปก่อนนะพี่เคนได้เลยมาแล้วพี่เคนตามมาติดแล้วยัตต์ก็โอเคค่ะน้องๆสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนก็ขอมาเที่ยวสวนสัตว์ไดโนเสาร์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทางน้องคนไหนชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย